จ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นรถเป้าหมายค่ะที่บริเวณตำบลศบป่องอำเภอปางมะผ้าพบไม้แปรรูปที่เป็นไม้สักซุกซ่อนอยู่72แผ่นควบคุมตัวคนขับรถเอาไว้สอบสวนนะคะพบว่าเอกสารหนังสือสัญญาจ้างรถบรรทุกไม้ลงชื่อห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่พบเอกสารใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ค่ะเอกสารที่คนขับนำมาแสดงก็ไม่ตรงกับเอกสารตัวจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ไปขอมาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเชื่อว่านี่คือขบวนการลักลอบขนไม้ออกจากพื้นที่แล้วก็สำแดงเอกสารปลอมค่ะนายพรเทพเจริญสืบสกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงเปิดเผยว่ายังมีขบวนการพยายามลักลอบนำไม้ออกจากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไม้มีค่าอย่างไม้ประดู่และไม้สักค่ะจึงสั่งการให้ติดตามกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ลำเลียงไม้ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าประชาชนพบขอให้แจ้งเบาะแสมายังเจ้าหน้าที่และที่จังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบป่าชุมชนบ้านแม่กัวพัฒนาหมู่ที่7ตำบลแม่กัวอำเภอศบปราบไม่พบผู้กระทำผิดแต่พบร่องรอยการบุกรุกแผ่วถางป่าโดยใช้เครื่องจักรหนักและรถไถเข้ามาโค่นไม้จำนวนมากนะคะจึงได้ยึดของกลางเอาไว้และแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรศบปราบให้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีค่ะ